ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีประสานแขวงการทางตากตรวจสอบคานสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งและจำกัดการขับรถบรรทุกข้ามไปไม่เกินครั้งละห้าคันค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอูทูลิงผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาได้ประสานเจ้าหน้าที่แขวงการทางตากที่สองขอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคานสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งฝั่งเมียนมา ที่มีความผิดปกติซึ่งนายช่างจากฝั่งไทยได้เข้าไปสำรวจตรวจสอบแล้วแต่เปิดเผยไม่ได้ซึ่งเบื้องตน้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดเมวดีได้สั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองเมวดีประสานมาว่าต่อไปให้ระบายรถบรรทุกสินค้าขึ้นสะพานได้ครั้งละห้าคันเนื่องจากไม่มั่นใจความปลอดภยัยซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลให้รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่รถพ่วงที่มีวละไม่ต่ำกว่าสา0คัน ยังมีรถขนาดเล็กอีกหลายร้อยคันต้องประสบปัญหาเพราะข้ามไปส่งสินค้าไม่ทันเสียเวลาเป็นวันทำให้ค่าใช้จ่ายพุ่งสูงนอกจากนี้บริเวณถนนหน้าสะพานการจราจรหนาแน่นเพราะมีรถรอข้ามจำนวนมาก